ลำดับที่12อัตตวรรควรรณนาว่าโดยตนเรื่องที่1การประคับประคองตนพระพุทธภาษิตอัตตานันเจปิยังชัญญารักขยะนังสุรักขิตังตินะมัญญะตรังยามังปฏิชักเกยะปันฑิโตแปลความว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักใคร่พึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนให้ดีวงเล็บเปิดอย่างน้อยที่สุดวงเล็บปิดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดา3วัยอธิบายความจริงคนทุกคนย่อมรักตนและดูเหมือนว่าความรักตนจะเป็นความรักอันสูงสุดของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีแต่บางคนปฏิบัติต่อตนเสมือนไม่รักตนคือทำแต่สิ่งอันจะก่อให้เกิดผลเป็นความทุกข์แก่ตนประกอบกรรมชั่วต่างๆมีกายทุจริตความชั่วทางกายเป็นต้นคนอย่างนั้นแม้จะพูดว่ารักตนก็หาชื่อว่ารักตนไม่เพราะก่อกรรมอันจะนำทุกข์มาสู่ตนขวนขวายในสิ่งอันเป็นภัยแก่ตนเผาตนด้วยไฟคือความชั่วนานาประการส่วนผู้ประกอบกรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเราทำสิ่งอันจะอำนวยความสุขความสงบแก่ตนนี่คือความรักตนในทางที่ถูกที่ควรจริงอยู่โดยสามัญสำนึกคนทุกคนย่อมรักตนแต่บางคนรักตนในทางที่ผิดหาความสุขใส่ตนในที่ผิดเช่น 1. แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้าน 3. สำคัญตนผิดจากความเป็นจริง 1.การแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเช่นการยิงนกเล่นตกปลาเล่นลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้บำรุงความสุขของตนเบียดเบียนครอบครัวเขาโดยการประพฤติประเวณีพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เขาคนที่หาความสุขอย่างนี้ไม่เคยได้รับความสุขจริงสักรายเดียวในที่สุดความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้คนอื่นนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองหรือครอบครัวของเขาท่านจึงว่าทุกขโตทุกขท่านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในทางกลับกันผู้ใดให้ทุกแก่ผู้อื่นสุขนั้นย่อมกลับมาสนองผู้ให้นั่นเองจะเร็วหรือช้าเท่านั้น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขในเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็จะห้ำหันย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้องมีงานหนักกว้างหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมมีงานเบารออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดทางไปสู่เกียรติศักดิ์จากประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตใสไปมีคือว่าคนจะได้ดีมีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงนั้นย่อมได้มาด้วยการฝ่าฟันความยากลำบากไม่ใช่โดยทางแห่งความเกียจคร้านท่านกล่าวไว้อีกว่าไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจอธิบายว่าคนที่ขยันดงเล็บไฟร้อนหนักเอาเบาสู้มีความเพียรอยู่เสมอนั้นย่อมจะพบกับความสุขความสบายในวันหน้าส่วนคนเกียจคร้านในวงเล็บฝ่ายเย็นไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประกอบการงานในวัยที่ควรศึกษาและวัยที่ควรประกอบการงานไม่ได้ทราบในการที่ควรได้ย่อมจะพบกับความลำบากยากเข็ญในภายหน้าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์กล่าวว่าทางที่สบายปล่อยตัวปล่อยใจทางสบายไม่มีการควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมชักนำบุคคลไปสู่ความชั่วความยากลำบากในวงเล็บนรกส่วนการเดินทางลำบากเต็มไปด้วยการควบคุมตนเองให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ทำสิ่งที่ควรทำเป็นเรื่องหนักอกหนักใจในเบื้องต้นแต่เมื่อทำได้แล้วความดีนั้นก็โปรยปลายความสุขให้เป็นผลอันชื่นใจดังนั้นผู้มีความคิดจึงไม่ควรแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความจริงความขยันขันแข็ง
เป็นสิ่งให้ความสุขทางใจได้มากกว่าความเกียจคร้านเสียอีกและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ 3. ความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงคนที่เป็นอย่างนี้คือสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงทำให้วางตัวผิดเข้าใครไม่ได้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังบั่นรอนความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองบางคนเป็นครูบาอาจารย์เข้าหน่อยก็มองเห็นตนสำคัญเกินไปเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นมีมานะกล้าว่าเราดีกว่าเขากิเลสอย่างนี้ไม่ให้ผลดีแก่ใครใครมีก็ให้โทษแก่คนนั้นอย่างมากการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งการหาความสุขจากความเกียจคร้านหนึ่งความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงหนึ่งเป็นการแสดงความรักตนที่ผิดทางชื่อว่ารักษาตนไม่ดีส่วนผู้มีปัญญาแสดงความรักตนโดยการประกอบกรรมดีชื่อว่ารักตนถูกทางท่านว่าผู้รักษาตนควรประคับประคองตนให้ดีในวัยทั้ง3คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยถ้าไม่ได้ทั้ง3วัยก็ควรให้ได้สักวัยหนึ่งเป็นอย่างน้อยท่านยกตัวอย่างว่าคฤหัสถ์ที่ไม่สามารถทำบุญกุศลไว้ในวัยต้นเพราะมัวหมกมุ่นอยู่ในการเล่นการเรียนก็ควรทำในมัชฌิมวัยในวงเล็บวัยกลางถ้าในมัชฌิมวัยก็มัววุ่นอยู่กับเรื่องบุตรภรรยาไม่สามารถบำเพ็ญกุศลได้ก็ควรรีบขวนขวายบำเพ็ญคุณงามความดีให้หนักในปัจฉิมวัยถ้าพลาดทั้ง3วัยก็จะเอาตัวไม่รอดส่วนบรรพชิตนั้นท่านว่าหากในปฐมวัยมัวประมาทอยู่ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในมัชฌิมวัยก็เหมือนกันควรรีบขวนขวายบำเพ็ญสมณธรรมให้หนักในปัจฉิมวัยถ้าไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่าไม่รักษาตนด้วยดีเป็นผู้ประมาทความจริงคนเราทุกคนได้สิ่งหนึ่งเท่ากันมาคือเวลาเรามีเวลาคนละ24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันทำไมบางคนจึงทำงานได้มากบางคนทำได้น้อยคำตอบประการแรกคือความขยันและไม่ขยันเวลาเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนแต่บางคนเอามันไปใช้ในทางไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ให้ประโยชน์ซ้ำจะให้โทษเสียอีกบางคนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มันก็อำนวยประโยชน์มากแก่ผู้นั้นเวลาและวารีไม่คอยใครแต่คนฉลาดย่อมจับฉวยมันไว้ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์คือให้เวลาล่วงไปด้วยเอาประโยชน์ติดไปด้วยคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนี่เป็นธรรมดาที่ใครๆก็รู้บางคนตายเสียแต่วัยต้นบางคนตายในมัชฌิมวัยบางคนตายในปัจฉิมวัยคนทำประโยชน์กับคนไม่ทำประโยชน์ก็ต้องตายเหมือนกันและต้องผ่านวัยต่างๆเหมือนกันข้อต่างกันก็คือคนทำประโยชน์เมื่อตัวตายแล้วมีประโยชน์เหลืออยู่ส่วนคนไม่ทำประโยชน์ไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตเกิดมาเสียเปล่าชีวิตของเขาเป็นโมฆะชีวิตบางคนฉลาดรู้จักคิดตั้งแต่อายุอย่างน้อยยังอยู่ในปฐมวัยอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ในร่างเด็กส่วนบางคนแม้อายุมากแล้วล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วก็ยังไม่รู้จักคิดอะไรให้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เพสกลาวันทรงปรารภโพธิราชกุมารมีเรื่องย่อดังนี้โพธิราชกุมารให้นายช่างสร้างปราสาทชื่อโกกนศวงเล็บเปิดแปลว่าดอกบัวแดงวงเล็บปิดสวยงามมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเล่ากันว่าปราสาททัชมาฮันที่เมืองอัครเวลานี้ก็สวยมากเหลือเกินทำด้วยหินสีขาวเมื่อมองดูในคืนจันทร์เพ็ญจะเห็นเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศเสียดายที่ตอนไปชมปราสาทนี้ไปกลางวันจึงไม่ได้เห็นความงามเช่นนั้นเห็นแต่ความงามธรรมดาผู้เขียนไม่เหมือนปราสาทใดในพื้นพิภพนี้ไม่มีปราสาทใดเหมือนโพธิราชกุมารเห็นปราสาทแล้วทรงพอพระทัยอย่างสูงต้องการให้ปราสาทนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ให้มีคู่แข่งจึงตรัสถามในช่างว่าปราสาทอย่างนี้นายช่างเคยสร้างที่อื่นบ้างหรือไม่หรือว่าเป็นงานชิ้นแรกนายช่างตอบว่าเป็นงานชิ้นแรกไม่เคยทำที่ใดเหมือนอย่างนี้เลยราชกุมารทรงดำริว่า
ถ้าปล่อยในช่างไว้เขาจะสร้างปราสาทอย่างนี้ให้คนอื่นอีกปราสาทนี้ก็จะไม่อัศจรรย์เราควรจะฆ่าในช่างคนนี้เสียทรงดำริดังนี้แล้วตรัสบอกแก่พระสหายคนหนึ่งมานพน้อยบุตรชายของสันชีวกนึกเสียดายในช่างฝีมือดีจึงแอบบอกให้เขาทราบนายช่างเตรียมหนีวันหนึ่งโพธิราชกุมารตรัสถามนายช่างงานสร้างปราสาทเสร็จแล้วหรือไม่ยังไม่เสร็จพยาค่ะยังต้องทำอีกมากยังมีอะไรอีกล่ะจะทูลให้ทรงทราบภายหลังพยาค่ะเบื้องแรกขอให้พระองค์ให้คนขนไม้มาให้ก่อนไม้ชนิดไหนไม้แห้งพยาค่ะเขาทูลและต้องเป็นไม้ไม่มีแก่นเมื่อได้ไม้ตามประสงค์แล้วนายช่างเลยทูลพระราชกุมารว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาต้องทำงานที่ประณีตมากหากใครมาเยี่ยมคุยก็จะทำให้ฟุ้งซ่านงานจะเสียไปแม้พระราชกุมารเองก็ไม่ควรเสด็จมาส่วนอาหารนั้นขอให้ปัญญาของเขานำมาให้พระราชกุมารทรงอนุโลมตามนั้นแต่ให้คนล้อมปราสาทไว้นายช่างสั่งปัญญาให้ขายของที่บ้านทั้งหมดรวบรวมเงินทองไว้เมื่อเขาทำนกบินเสร็จก็ให้ปัญญานำบุตรทุกคนมาแล้วหนีไปทางหน้าต่างปราสาทไปลงที่หิมวันตะประเทศสร้างนครขึ้นใหม่นครหนึ่งได้เป็นพระราชาแห่งนครนั้นมีพระนามว่ากัตถวาหนะแปลว่ามีไม้เป็นพาหนะหรือผู้มีพาหนะอันทำด้วยไม้ผู้มีปัญญาและมีธรรมยอมทำตนให้พ้นภัยโดยทางที่ชอบฝ่ายโพธิราชกุมารปรารภการฉลองปราสาทจึงให้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสาวกมาเสวยภัตตาหารทรงให้ลาดผ้าขาวแผ่นน้อยตั้งแต่ธรณีประตูแรกแห่งปราสาทเนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรสธิดาจึงทรงอธิษฐานว่าหากว่าพระองค์จักมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาขอให้พระศาสดาทรงเหยียบผ้าขาวที่ทรงปูลาดนั้นเมื่อถึงเวลาพระศาสดาเสด็จถึงแต่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวนั้นพระราชกุมารทูลถึง3ครั้งก็ไม่ทรงเหยียบทรงมองดูพระอานนท์พระอานนท์จึงทูลพระราชกุมารว่าขอให้ทรงนำผ้าขาวออกเสียก่อนพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้านั้นพระราชกุมารทรงเก็บผ้านั้นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปในปราสาทเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วพระราชกุมารทูลว่าหม่อมฉันเป็นอุปถาของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึงถึง3ครั้งคือเมื่ออยู่ในพระครรภ์พระมารดาครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อหม่อมฉันรู้ดีรู้ชั่วแล้วเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่ข้าพระองค์ปูลาดไว้ราชกุมารพระองค์ทรงดำริอย่างไรจึงทรงปูลาดผ้าขาวไว้ข้าพระองค์คิดว่าถ้าข้าพระองค์พึงได้บุตรหรือธิดาไซพระศาสดาจักทรงเหยียบผ้าขาวของเราดังนี้แล้วให้ลาดแผ่นผ้าไว้เพราะเหตุนั้นแหละมหาบ่อผิดอาตมาภาพจึงไม่เหยียบผ้าขาวพระศาสดาตรัสตอบแปลว่าหม่อมฉันจะไม่ได้บุตรหรือธิดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วมหาบ่อผิดเพราะเหตุไรพระเจ้าข่าเพราะพระองค์และพระชายาประมาทในการก่อนในการไรพระเจ้าข่าพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตของพระราชกุมารมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนแล่นเรือไปในมหาสมุทรเรืออปางลงกลางมหาสมุทรสองสามีภรรยาคว้าแผ่นกระดานได้แผ่นหนึ่งอาศัยแผ่นกระดานนั้นลอยไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งมนุษย์อื่นๆถึงความตายหมดสิ้น เขาทั้งสองอาศัยอยู่ในเกาะนั้นถูกความหิวครอบงำมองไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะพอประทังหิวได้เห็นแต่ไข่นกจึงเผาไข่นกวงเล็บเปิดคือหมกให้สุกวงเล็บปิดกินเมื่อไข่นกหมดก็จับลูกนกปิ้งกินเมื่อลูกนกหมดก็จับนกตัวใหญ่กินเขาอาศัยอยู่บนเกาะนั้นทั้งสามวัยจวบจนชราเพราะกรรมนี้แหละพระราชกุมารจึงไม่อาจมีพระราชโอรสหรือธิดาได้พระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาบพิตรหากในวัยทั้งสามวัยใดวัยหนึ่งในครั้งกระนั้นพระองค์จักไม่ประมาทเจริญกุศลธรรมไซพระองค์ย่อมจะได้บุตรหรือธิดาในอัตภาพนี้ราชกุมารบุคคลเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รัก
ก็ควรรักษาตนประคับประคองตนด้วยดีในวัยทั้งสามหรือในวัยใดวัยหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักใคร่พึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนให้ดีวงเล็บเปิดอย่างน้อยที่สุดวงเล็บปิดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยมีนัยยะดังพรรณ